ต้นนี้ครับต้นยีครับต้นใหญ่ต้นนี้นะครับแกก็กำลังทำทางอยู่นะครับมานะครับเพื่อจะปักลงไปข้างล่างนี้นะครับหรือว่าที่ตรงนี้ก็จะเอาหน้าดินนะครับ นะครับแคทนะครับ154นะครับการโดดก็หายไปเลยครับก็จะลมนะครับต้นยางครับต้นแรกนะครับจะได้เข้ามาใกล้ๆครับกับต้นหยีครับ ครับพอดีว่ารถดำครับยังไม่มานะครับก็เลยจัดการล้มต้นหยีซะเลยนะครับรถดำก็แต่ละเที่ยวก็นานเหมือนกันไปโถมครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับล้มต้นหยีก่อนนะครับ สูงอยู่เหมือนกันนะครับว่ามุมไม่มีครับต้องอยู่ฝั่งนี้ครับ มุมเดียวครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็การทำงานของแมคโครด้วยนะครับเพื่อไม่ให้รถชนนะครับ ดูนะครับ315ครับจะล้มไหวหรือเปล่านะครับ ตายขึ้นมาแล้วนะครับ จะจัดดันไปข้างหน้าครับ โค่นเลยนะครับจริงนะครับ
ับแกจะลงตักใส่10ล้อก่อนนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนลมกันครับประเดี๋ยวครับก็ร็อกกี้นะครับที่ผมเคยถ่ายให้ครับกับทีมงานทรัพย์ธนกิจครับที่วิ่งรถร่วมครับนะครับตอนนี้ก็กำลังตักลูกรังใส่10ล้อนะครับเดี๋ยวต้องรอสักพักนะครับหลังจากนี้นะครับตกลงต้นหยีนะครับได้ดูกันนะครับกำลังการงานสร้างแค่ไหนนะครับประเดี๋ยวนะครับก็จะเป็นหน้าดินนะครับตักง่ายหน่อยนะครับนี่ก็ใกล้จะเต็มนะครับโอ้เต็มขึ้นนะครับก็ติดงานชาวบ้านเหมือนกันนะครับ10ล้อนะครับล็อกกี้ของเรานะครับ24ครับคันนี้มีแข็งด้วยนะครับนิดนะครับวงกี่ก็ 0.7 นะครับหรือว่า 0.8 ได้นะครับประมาณนี้ครับถ้ารถรุ่นประมาณ102ครับ120นะครับเท่ากับ120นะครับของ PC ครับหรือว่า SK ของ Kobelco นะครับโคมาสุก็ PC 120นะครับประมาณนี้ครับก็บางทีก็จะประมาณ 0.8 0.7 นะครับก็น่าจะเต็มนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูลมต้นหยีกันนะครับมันก็กำลังปีนนะครับมานะครับก็กำลังเริ่มขุดนะครับรากนะครับจะทำการล้มนะครับวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนก็ใช้แบบอื่นบางคนก็มีแบบของตัวเองบางคนก็เหมือนกันนะครับว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับงานล้มครับไม่ไหวนะครับต้องคุดติ๊กติ๊กนึงครับครับ
ดเล็กนะครับจะไหวหรือเปล่านะครับใจช่วยนะครับเอ็นเลยนะครับเอ็นแล้วนิดนึงครับกันนะครับเอาครับไปเลยครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับ